กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาอำเภอไซน้อยที่เคารพทุกท่านด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความผาสุกร่มเย็นรวมทั้งสูตรสามรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยในส่วนของทางโรงพยาบาลไซน้อยครับวันนี้โดยมีท่านแพทย์หญิงมารีสิริสุภานนท์นะครับมีหมอจูนครับครับทางเทศบาลไซน้อยโดยท่านปราชญ์นะครับเทศชมชูนะครับปราชญ์เทศบาลไซน้อยครับสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตเมื่อที่ริมเมื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจกลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ